สวัสดีครับรอกันมา2สัปดาห์ Apple ก็ส่ง iOS 15 Beta 5มาให้อัปเดตกันต่อแบบทันใจและยังคงมีอีกหลายเบต้าให้ทดสอบก่อนตัวเต็มจะมาครับแม้ว่าจะเป็นเบต้า5แล้วแต่ Apple ก็ยังคงปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15 Beta 5ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อความเร็วและแบตเตอรี่หรือไม่จะดีขึ้นหรือแย่ลงไหมเราไปทดสอบและไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15 Beta 5บน iPhone 12 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core และ Multi Core ลดลงทั้งคู่แต่ก็ไม่มากอะไรครับลดลงนิดหน่อยจากที่เพิ่มขึ้นใน Beta 4ที่ผ่านมาเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับผลการทดสอบความเร็วใน iOS 15 Beta 5ความเร็วโดยรวมยังทำได้ดีเราไปดูที่ผลการทดสอบแบตเตอรี่กันบ้างเครื่องในรุ่นอื่นๆที่ทดสอบมาแบตเตอรี่สูบเพิ่มขึ้นทุกรุ่นเลยครับแล้วใน iPhone X ที่ก่อนหน้านี้เน่ามาตลอดใน Beta 5นี้จะกลับไปสู่โหมดเหมือนเดิมหรือไม่ไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 15 Beta 5ประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเฉยเลยครับสวนทางกับเครื่องในรุ่นอื่นๆโดยใช้ไป 8% เหลือ 92% ดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ดีกว่าเดิมครับจากเดิมในเบต้า2และเบต้า3ใช้ไป 9% หรือ 91% งานนี้มีเซอร์ไพรส์เลยครับการอัปเดตเป็น iOS 15 Beta 5บน iPhone X นี้ความเร็วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแถมประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีกนิดหวังว่าในเบต้าเวอร์ชันถัดไปจนถึงตัวเต็มจะดียิ่งกว่านี้เพื่อนๆที่ใช้ iPhone X มีเฮกันแล้วครับอัปเดตกันต่อจัดไปครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ